เปิดตัวที่ไทยแล้วเรียลมีสมาร์ททีวีมีทั้งสาย2นิ้วและ43นิ้วเปิดตัวที่ไทยแล้วเรียลมีสมาร์ททีวีมีทั้งสาย2นิ้วและ43นิ้วล่าสุดทางเรียลมีได้เปิดตัวสมาร์ททีวีรุ่นแรกของแบรนด์อย่างเรียลมีสมาร์ททีวีที่ไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมี2ขนาดคือ32นิ้วและ43นิ้วครับโดยรุ่นที่ทางแบรนด์เลือกเอามาขายที่ไทยนั้นเป็น Realme Smart TV ที่เป็นจอแสดงผล LED ดีไซน์พรีเมียมด้วยพื้นที่ขอบจอเพียง 8.7 มม.มีความสว่างสูงสุด400 nits พร้อมมุมมองในการแสดงผล178องศามีเทคโนโลยีโคมาบูสต์ Picture Engine เพิ่มการแสดงผลด้านสีสันให้สวยสดสมจริงเลยทีเดียวครับใช้ชิปประมวลผลจาก MediaTek ที่มีประมวลผลแบบ Quad Coreประกอบด้วย Cortex A53 แบบ4 Core และมี GPU Mali A70 MP3 ส่วนแรมใส่มาที่ 1GB พร้อมรอม 8GB บนระบบบริการ Android TV มีคอมแคช Built-in ในตัวครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant ผ่าน Remote ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อมีทั้ง HDMI 3 Port USB 2 Port AV 1 Port และ1 Port Audio Out 1 Port และ ANT 1 Port ครับรองรับการถอดรหัสวิดีโอ HDR10 และ HLG อีกด้วยครับมีลำโพงสเตอริโอถึง4ตัวมีกำลังขับ24วัตต์ซึ่งจัดวางแบบสมมาตรและมีเทคโนโลยีเสียง Dolby Atmos อีกด้วยครับส่วนเรื่องราคาและวันวางจำหน่าย Realme Smart TV นั้นทาง Realme ยังไม่ประกาศออกมาในตอนนี้นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ